ันนี้เองนายแพทย์สุขุมกัญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายทางการแพทย์โดยมีผู้บริหารนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกว่า200คนจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดรอบระยะเวลาดำเนินการและกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยโดยการเวิร์กช็อปในครั้งนี้แบ่งเป็นการทำงานเป็น6ด้านได้แก่การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันด้านการปลูกการผลิตการกระจายระบบบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันการกำกับดูแลเช่นการปลดล็อกกัญชงการผลักดันเข้าบัญชียาหลักผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกกฎหมายกลไกการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และการจัดการความรู้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศแข็งแรงโดยได้มอบหมายนะครับมันได้มอบน้ำมันกัญชาขององค์การเภสัชกรรมให้กับโรงพยาบาล12เขตสุขภาพเขตละ350ขวดโดยภายใน3เดือนนี้จะได้เห็นความสำเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ครับแล้วก็คาดว่าในวันจันทร์ที่19สิงหาคมนี้จะสามารถส่งมอบกัญชาให้กับโรงพยาบาลทั้ง19แห่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน12แห่งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย7แห่งแห่งละ350ขวดรวมๆแล้ว 3,900 ขวดส่วนการเข้ารับบริการประชาชนสามารถรอรับบริการได้ด้วยตัวเองด้วยผ่านการตรวจประเมินว่าโรคที่ใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่ใช่ทุกโรคจะได้ใช้น้ำมันกัญชารักษาครับฟังเสียงของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันดูครับเสรีทางการแพทย์ตามนโยบายคือต้องเป็นผู้ป่วยมารับนะครับก็คือผู้ป่วยเจ็บป่วยมีความจำเป็นใช้ยารักษาวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้วการมาตรวจต้องมีแพทย์ตรวจตามมาตรฐานซึ่งแพทย์และเภสัชกรที่จะดูแลเรื่องนี้ต้องผ่านการอบรมของกรมหลักสูตรของกรมการแพทย์ซึ่งไม่มีการเสียตังค์หลักสูตรของตัวสูตรร่วมกับกรมการแพทย์ไม่มีการเก็บตังค์คนปกติอย่าไปเอาเลยครับไปฟังนู่นฟังนี่มาว่ามันดีมันอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรก็อย่าไปเอาให้มันมีสารอะไรอย่างอื่นเข้ามาในร่างกายเลยให้คนป่วยจริงๆดีกว่าวันนี้เดินไปไหนมาไหนก็มีบอกเอากัญชามากัญชามีไหมรัฐมนตรีพกไหมจะไปพกได้พกก็เข้าคุกเนี่ยใช่ไหมมันสำหรับการทางการแพทย์และอีกอย่างที่อยากจะต้องเตือนเลยและต้องสำคัญมากต้องเตือนนะครับบางทีเดี๋ยวนี้พกน้ำมันกันนะครับจะใต้ดินบนดินไม่รู้ละเผลอๆเราไปใส่ในกระเป๋าซิปกระเป๋าอะไรทอยเลทรีแล้วก็เดินทางไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียที่ตัวใครตัวมันนะไม่ได้เลยนะต้องระวังมากเลยนะครับกัญชายังไงถ้าเกิดไม่ใช่ในทางการแพทย์ก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับในการเดินทางไปต่างประเทศ